บ้างครับครับผมเจอบ้างไหมเมื่อคืนเจอเมื่อคืนเจอตอนตีสองครับกี่ตัวครับประมาณ5ตัวครับผมมาตอนแรกได้ยินเสียงก่อนเสียงเดินปุ๊บปุ๊บปุ๊บมากินหญ้าครับแล้วเช้านี้มีมาบ้างอีกไหมมาเช้านี้มาตัวหนึ่งช้างงาชื่ออะไรรู้ไหมยังไม่รู้เหมือนกันเจอช้าบ้างไหมครับเจอค่ะกี่ตัว
มันก็หลายตัวแต่มันมืดแต่มันมีตัวนึงมากินแล้วก็มานอนตรงห้างประมาณแบบเป็นชั่วโมงเลยอ่ะมันก็ไม่ไปสักทีรู้ชื่อมันไหมชื่ออุ้ยไม่รู้มันมืดมากแต่มันตัวใหญ่มากมันใกล้มากเลยอ่ะแล้วเคยเห็นช้างใกล้ถึงอันนี้มันใกล้สุดแล้วนะมันอยู่ใต้ห้างเลยอ่ะเราเป็นไงกลัวไหมตอนที่มันอยู่ใกล้ตอนแรกนึกว่าตอนแรกก็กลัวเพราะว่าเสียงมันแบบมันเหมือนคำรามแต่ว่าก็รู้ว่าเป็นช้างแล้วที่นี่คือห้ามกลางคืนไม่มีการส่งสัตว์ห้ามสองไม่มีกลางคืนโอ้ค้างกลางคืนได้ไหมพี่ค้างได้แต่ค้างที่หน่วยเราเนี่ยได้แต่ว่าถ้าว่าไปวิ่งทรงคือที่ห้ามเพราะพื้นที่ตรงนี้มันเป็นของการพระรามรีในร่วงเพราะว่าถ้าเกิดเราปล่อยเข้าไปวิ่งทรงสัตว์กันแบบที่อื่นเราไม่สามารถควบคุมได้ว่ามันเป็นฐานและเป็นพวกนักท่องเที่ยวไงคนนักท่องเที่ยวกันจริงแล้วก็ยาให้มาแล้วให้ช่วยกันรักษาความสะอาดหรือทรงเสียงดังหรือว่าเข้ามาถ้าพาดังแล้วขอให้วิ่งไปที่หน่วยก่อนไม่ใช่บางกลุ่มเราวิ่งแล้วก็ต้องวิ่งผ่านไปเลยเพราะว่าที่นี่มันจะเป็นพื้นที่พิเศษสำหรับที่อื่นสักนิดหนึ่งเพราะจะปล่อยให้นักเที่ยววิ่งโดยระเบียบการไม่ได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นรถมอเตอร์ไซค์หรืออะไรนี่ห้ามยิ่งมอเตอร์ไซค์นี่ห้ามเด็ดขาดเลยค่ะเห็นว่าตรงนี้นี่เป็นแบบที่เก็บข้อมูลเลยใครไปแล้วเจออะไรยังไงกลับมาก็ต้องเอามาให้ตรงนี้เป็นที่ประมวลผลใช่ก็คือโมเป็นคนเก็บข้อมูลแล้วภาพข้อมูลแต่ตามที่เห็นนะคะก็คือตอนเช้ามาแล้วก็แจกคู่มือกันไปพอขากลับมาก็กลับมาส่งภาพส่งข้อมูลเพื่อส่งให้ทางผู้เชี่ยวชาญทางวิชาการเขาประมวลข้อมูลอีกทีคาดว่าจนเสร็จสิ้นเราจะเจอมากกว่าหรือน้อยกว่าจากการนับคราวที่แล้วคะคาดได้มั้ยเนี่ยถ้าเจอก็ถ้าเจอเห็นตัวนี่อาจจะมากกว่าหรือน้อยกว่านี่อาจจะน้อยกว่าเพราะว่าเงื่อนอย่างที่บอกเงื่อนไขหลายอย่างแต่ถ้าถามว่าสรุปแล้วอาจจะเจอมากกว่าเพราะว่าเห็นนางเดาๆกันว่าเอ้ยเจอตัวหมายแสดงว่ามันก็ต้องเพิ่มเรคคอร์ดขึ้นนั้นผลสรุปรวมจากฐานข้อมูลน่าจะมากขึ้นแต่นี้ต้องรอดูทางผู้เชี่ยวชาญเขาidentify วิเคราะห์มาว่าใช่ตัวใหม่ที่เจอหรือเปล่าประทับใจสภาพแวดล้อมของป่าค่ะสวยมากสวยแล้วก็สมบูรณ์แล้วก็มีแหล่งน้ำมีอะไรอย่างเงี้ยมองแล้วแบบป่านะป่าเนี่ยป่าเนี้ยช้างน่าจะเหมาะสำหรับป่าอันนี้ค่ะเพราะว่าสมบูรณ์แล้วก็สวยงามสวยค่ะสวยมากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเคยพระราชทานทุนทรัพย์นะครับให้เป็นโครงการหลวงซึ่งผมก็คิดว่าถ้าโครงการหลวงลงที่ไหนเนี่ยแสดงว่าที่นั่นสำคัญไม่ใช่น้อยนะครับเพราะว่าพื้นที่ป่าในประเทศไทยแล้วก็องค์กรที่ทำเกี่ยวกับช้างเนี่ยก็เยอะครับใช่นะครับตรงนี้ผมก็เลยสนใจว่าเออน่าจะดีจริงๆแล้วก็เท่าที่ถามมาเนี่ยพื้นที่ป่าของกุยบุรีเนี่ย 3-4 พันไร่เนี่ยจำนวนช้างป่า 2-300 ตัวใช่ไหมครับฮะฉะนั้นปริมาณต่อพื้นที่เนี่ยถ้าเข้ามาเนี่ยเราเนี่ยจะได้สัมผัสได้อย่างนึงที่ผมชอบมากก็คือว่าสังคมของช้างเนี่ยเป็นสังคมครอบครัวครับไม่ต่างกับสังคมมนุษย์เขามีการดูแลลูกเขาไปไหนก็ไปเป็นโขลงนะครับพ่อแม่ลูกเขารู้จักดูแลกันให้ความสำคัญกับลูกเป็นอย่างยิ่งเลยครับถ้าเดินป่าเนี่ยสังเกตได้ลูกช้างเนี่ยจะต้องอยู่ข้างหน้าและอยู่ตรงกลางวงล้อมเสมอแล้วถ้าเกิดมีเสียงรถยนต์เสียงแปลกปลอมเมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยทุกตัวจะกระจายหันหน้าออกรอบเลยครับเพื่อที่จะดูแลลูกช้างส่งเสียงขู่บ้างอะไรบ้างนะฮะเป็นพฤติกรรมที่ผมว่าน่ารักคืออยากจะบอกว่าช้างเนี่ยเป็นสัตว์ที่ใหญ่อะค่ะเพราะฉะนั้นการดูแลหรือการอนุรักษ์ก็ต้องเป็นเรื่องใหญ่ค่ะอยากให้น้องๆรุ่นใหม่เข้ามาศึกษาในส่วนนี้แล้วถ้าเกิดมีโอกาสก็มาช่วยกันดูแลช้างของเราค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าเราจะห่างไกลจากการอนุรักษ์ตรงนี้ไปแล้วค่ะต้องช่วยกันนะคะ